ัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ที่ทุเรียนสวนอิ่มใจนะครับจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตในการปลูกทุเรียนนะครับต้นเพชรทองคำนะครับก็ถือว่าเป็นต้นทุเรียนระดับแชมป์เลยนะครับก็จะเป็นที่แห่งเดียวนะครับที่ในจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก่อนอื่นทุกท่านก็จะเห็นนะครับว่าเราเตรียมอะไรไปบ้างนะครับเราจะใช้เชื้อราไตรโคโดมานะครับชนิดน้ำเข้มข้นนะครับสูตร1นะครับที่เราได้สั่งมาจากของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับอันนี้ก็จะผสมกับน้ำนะครับ10ลิตรนะครับโดยใช้1ช้อนชาท่านมาลองดูนะครับ1ช้อนชานะฮะอันนี้ก็ผสมไปเลยนะครับอันนี้เป็นเข้มข้นนะครับเห็นไหมครับเขาจะเข้มข้นมากนะฮะก็ผสมไปนะครับแล้วก็คนเลยนะฮะคนอันนี้เป็นสูตรเข้มข้นผสมกับน้ำสะอาดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้น้ำตัวเนี้ยนะฮะเทที่ราดในก้นหลุมก่อนนะครับพักไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็ให้ดูนะครับตัวอย่างนะครับคนที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้นะครับใน Shopee หรือ Lazada ก็ได้หรือว่าจะติดต่อไปที่มหาวิทยาลัยเกษตรก็ได้นะครับก็จะมีวันผลิตแล้วก็วันหมดอายุได้นะครับมีเบอร์โทรมีไลน์นะครับตรงนี้ทุกท่านจะเห็นว่าผมเนี่ยได้ติดตั้งอุปกรณ์ IoT ไว้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นนวัตกรรมหนึ่งที่เราใช้นะครับคือนวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดินนะครับเราติดตั้งระบบเซ็นเซอร์นะครับที่ความลึกประมาณ3เมตรนะครับก็จะตรวจวัดความชื้นอุณหภูมิแล้วก็ระดับน้ำใต้ดินได้โดยจะแสดงผลแบบเรียลไทม์ในมือถือของผมนะครับก็จะมีตัวส่งอุปกรณ์นะครับเราติดตั้งไว้หลายตัวเลยนะครับแล้วก็จะมีตัว data system นะครับที่ส่งเข้าสู่มือถือนะครับคือตัวนี้นะครับโดยได้ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับหรือโซล่าตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีตัววัดระดับน้ำใต้ดินอยู่กันด้วยนะครับก็จะเห็นนะครับแล้วก็จะมีตัวลูกนะครับประมาณ10กว่าตัวนะครับเพื่อวัดการกระจายความชุ่มชื้นแล้วก็ระดับน้ำใต้ดินในบริเวณนี้เป็นยังไงนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาสาธิตนะครับในการเตรียมปลูกทุเรียนเพชรทองคำหนึ่งเดียวของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับก็จะเป็นทุเรียนแบบปลูกคู่นะครับทุกท่านจะเห็นนะครับว่าในการปลูกทุเรียนคู่นี้นะครับปกติแล้วในหนึ่งไร่เนี่ยเราจะได้ประมาณ 30-40 ต้นนะครับถ้าเราปลูกคู่เนี่ยเราก็ได้การเก็บเกี่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 30-40% นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมแปลงหรือยกโคกให้มันใหญ่นะครับอันนี้เรายกโคกประมาณ 9x9 เมตรนะครับแล้วก็ในการปลูกทุเรียนต้นคู่นะครับเราต้องปลูกให้ทุเรียนเนี่ยวางในแนวเหนือใต้นะครับอย่างเช่นทางนี้เป็นทิศเหนือนะครับผมก็จะวางต้นแรกเป็นต้นที่ทางเหนือแล้วก็ใต้ทางนี้นะครับแล้วก็ทางนี้จะเป็นทิศตะวันออกนะครับเพราะนั้นการปลูกทุเรียนนะครับก็จะต้องให้หลังเขานะครับเหมือนหลังคาเขาเนี่ยหันหลังเข้าสู่ทิศตะวันขึ้นนะครับทางนี้นะบางท่านทุเรียนซื้อต้นทุเรียนมาอยากได้กิ่งกระโดงนะครับผมอยากจะแนะนำว่ากิ่งกระโดงราคาสูงนะครับปกติแล้วเมื่อเราปลูกไปเนี่ยอย่าทุเรียนเขาจะเป็นกิ่งกระโดงเองนะครับหรือบางท่านต้องการกิ่งตรงนะครับซึ่งราคาก็สูงอีกจากประสบการณ์ไม่จำเป็นครับเราสามารถปรับนะครับให้ต้นทุเรียนในขณะปลูกเนี่ยตั้งตรงได้นะครับแล้วเมื่อเขาตั้งตรงเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะมีพุ่มสวยงามนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้ผมจะขุดหลุมก่อนนะครับขุดหลุมก็ขอแจ้งอีกอย่างนึงนะครับในการปลูกทุเรียนเนี่ยเราปลูกต้นคู่นะครับระยะประมาณเมตร50ถึงเมตร60นะครับในสวนเราเนี่ยเราจะใช้ประมาณเมตร60นะครับแล้วก็ดินนี่นะครับเป็นดินที่เรามีการปรับปรุงดินนะครับปรับปรุงดินก็คือใช้ปุ๋ยขี้ไก่นะครับประมาณ 3-5 โลนะครับหรือครึ่งถุงนะครับผสมกับหยวกกล้วยที่ผมได้โชว์ไปแล้วนะครับก็จะทิ้งไว้ประมาณ1เดือนนะครับแล้วเรามาดูกันว่าความชุ่มชื้นหลังจากเราทิ้งไว้เนี่ยเป็นยังไงนะครับก็จะสังเกตว่าหยวกกล้วยมองไม่เห็นเลยนะครับเดี๋ยวผมขุดดูนะฮะนี่ครับนี่วัดไปแล้วนะครับประมาณขุดไม่ได้ลึกเลยครับขุดไปนะครับขุดประมาณนี้นะฮะนี่ฮะเมตร60นะครับไปดินเนี่ยจะซุยนะครับก็มีความชื้นอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นดินที่มีการปรับปรุงดินผสมดินด้วยปุ๋ยขี้ไก่นะครับแล้วก็หยวกกล้วยนะครับหมักไว้ประมาณ1เดือนนะฮะเดี๋ยวผมก็จะใช้ไตรโคเดอร์มานะครับที่ได้ผสมไปแล้วนะครับราดไปที่ก้นหลุมก่อนนะครับ
นี้นะฮะเพื่อป้องกันเชื้อราที่เกิดขึ้นมานะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเตรียมนะฮะปอกนะครับอันนี้เป็นการปอกต้องระวังนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มีการตัดรากนะครับผมก็จะมีการฉีกแบบนี้นะฮะท่านจะเห็นจะรากค่อนข้างของเขาสมค่อนข้างสมบูรณ์นะครับค่อยฉีกไปนะครับไม่แนะนำให้กรีดตลอดนะครับเพราะว่าอาจจะตัดรากเขาได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วเวลาเราจับต้นเนี่ยนะครับเห็นไหมครับผมจะจับแบบนี้นะฮะแล้วก็ไปวางนะครับหลังของเขานะครับก็หลังแบบนี้นะครับผมก็ค่อยวางนะฮะแล้วก็ค่อยดึงรากออกนะครับแบบนี้อันนี้ต้องระวังนะครับเราอยากจะให้รากเขาสมบูรณ์นะครับนะครับก็วางแบบนี้นะครับทุกท่านจะเห็นต้นเขาจะโค้งใช่ไหมครับไม่ต้องกังวลนะครับเราสามารถปรับต้นได้ให้ตรงได้นะครับแบบนี้นะฮะแล้วเราก็เกี่ยดินเข้าชุดแรกก่อนนะครับเกี่ยดินเข้าชุดแรกแบบนี้นะครับซึ่งในการถมดินชุดแรกเนี่ยนะครับเราเหยียบนะครับเหยียบไปที่รอบๆนะครับไม่ใช่เหยียบตรงบริเวณดินที่มาจากถุงนะครับเหยียบรอบๆให้แน่นนะครับอันนี้เหยียบรอบๆได้เลยครับในการเหยียบเนี่ยนะฮะเราก็จะสามารถปรับนะครับปรับต้นนะครับให้ตรงได้ด้วยระหว่างนี้นะครับเห็นไหมครับนะครับต้นก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้มีลมมาผังฝั่งนี้นะครับทำให้ต้นเอียงมานิดนึงหลังจากนั้นเราก็แต่งโคนเพราะดินเขาจะยุบลงไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับนี่ก็แต่งโคนไปมาดูใกล้ๆฮะเนี่ยครับเสร็จแล้วง่ายๆจะสังเกตว่าผมไม่ได้มีการตัดรากอะไรเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ไตโคเดอร์มานะครับลากไปที่โคนอีกครั้งหนึ่งนะครับเนี่ยครับก็เป็นอันเสร็จนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าหลังจากนี้เราจะมีการปรับปรุงหรือว่าให้ปุ๋ยอย่างไรนะครับทางผมก็ได้มีการเตรียมไม้นะครับเพื่อมีการปักนะครับแล้วก็มัดหลวมๆนะครับเพื่อต้านทานแรงลมนะครับอันนี้เดี๋ยวก็จะมีการใช้เชือกมัดนะฮะโอเคครับขอบคุณครับ